สวัสดีครับนะครับตอนนี้เลิกงานแล้วทำบิมมาทั้งวันนะก็เลิกงานกำลังจะไปว่ายน้ำเนี่ยก่อนว่ายน้ำล่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากพูดคอนเทนต์นี้นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าบิมหน้าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเทียบกับเมื่อสมัยที่ยุคบุกเบิกเลยนะสมัยแบบผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่ช่วยบุกเบิกบิมนะในไทยนะพูดยอตัวเองกันไปหรือเปล่าประมาณ7ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยพยายามผลักดันบิมใช่ไหมพยายามผลักดันบิมเพียงแต่ว่าจริงๆบิมมันต้องไปทั้งองคาพยพหมายความว่าถ้าสมมติในปาร์ตี้ของงานก่อสร้างจะมีดีไซเนอร์มีผู้รับเหมาใช่ไหมมีคอนซัลท์อะไรเงี้ยมี CM อะไรเงี้ยถ้าช่วงแรกๆเหมือนถ้าดีไซเนอร์ทำแต่ว่าคอนซัลท์ไม่ทำบิมมันก็ไม่มีประโยชน์นะหรือถ้าย่อยลงไปเล็กกว่านั้นอีกนะดีไซเนอร์จะทำบิมแต่หาคนทำไม่ได้เว้ยมันก็เสียประโยชน์ก็คือเขาต้องไปจ้างเอาซอร์สอยู่ดีเพียงแต่ว่าคือทำแคดรอบหนึ่งเราไปจ้างเอาซอร์สรอบหนึ่งคือจะสื่อว่าบิมสมัยก่อนมันแบบค่อนข้างสตรัคเกิลลิ่งมากกว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นยุคที่ผมว่าผมเห็นงานราชการใหญ่ๆหลายที่นะงานราชการใหญ่ๆหลายที่อย่างออกงานของสถาสพาแห่งใหม่ก็ทำบิมตั้งแต่ช่วงดีไซน์เลยแล้วก็แน่นอนช่วงคอนสตรัคชั่นคงต้องบังคับทำบิมอยู่ละมีของศูนย์ราชการแห่งใหม่ Government Complex Center แห่งใหม่ตรงหลัก4นะตรงหลัก4นะก็ทำบิมบังคับทำบิมตึกใหญ่มากนะครับก็เป็นโครงการที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนในการทำบิมนะก็คือราชการเนี่ยแบบตึกใหญ่ๆงานใหญ่ๆทำบิมหมดแล้วที่ผมเห็นนะที่ผมทราบแต่ผมว่ามันจะมีโครงการเล็กๆอีกแหละเล็กๆที่ไม่เล็กมากก็โดนบังคับทำบิมเยอะนะดีไม่ดีไม่แน่ใจว่ามันจะแซงเอกชนไปแล้วหรือเปล่าโครงการที่ราชการทำบิมนะซึ่งจริงๆโมเดลมันจะคล้ายของสิงคโปร์คือทางรัฐเนี่ยก็คือจะนำก่อนว่ายังไงงานภาครัฐยังไงต้องทำบิมนะครับแล้วก็เขาก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยทำบิมด้วยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจนะว่าเขาซัพพอร์ตยังไงแต่รัฐช่วยอ่ะนึกออกไหมรัฐช่วยให้เอกชนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ผมอ่านมาอันนี้อ่านมาหลายปีแล้วก็คือถ้าเอกชนจะมารับงานภาครัฐแล้วต้องทำบิมเนี่ยก็คือเขาก็บวกค่าทำบิมไปให้ด้วยนะเป็นเหมือนช่วยช่วงแรกๆเพราะว่าบิมมันจะยากช่วงแรกแค่นั้นแหละช่วงที่แบบเริ่มจับใหม่ๆฝึกคนพัฒนาคนพัฒนาทีมซื้ออุปกรณ์ซื้อซอฟต์แวร์ใหม่นะมันจะยากช่วงแรกนะก็ช่วงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะทางภาครัฐก็โอเคอาจจะยังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาจริงจังแต่คนไทยเป็นคนเก่งเยอะนะครับคนไทยคนเก่งเยอะคนเก่งๆที่อยู่ในแต่ละส่วนของงานรัฐหรืองานเอกชนอย่างเงี้ยก็พอได้รู้เรื่องบีมรู้ว่ามันดีก็พยายามผลักดันกันอยู่แล้วช่วยกันนะซึ่งเราก็สนุกไอ้คนทำบิมมันก็สนุกแหละนะมันเป็นวิธีการทำงานที่สนุกแล้วเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนทำบิมจริงๆหมายถึงทุกปาร์ตี้อ่ะร่วมกันทำบิมจริงๆมันจะสร้างประโยชน์ให้กับโอนเนอร์ได้อย่างมากเลยนะครับในการนั่นแหละอย่างที่รู้กันเซฟคอสเซฟเวลาในการทำงานในการแก้ไขงานนะครับโอเคก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำแล้วสระว่ายน้ำอยู่นู่นแล้วสระว่ายน้ำเราไปเล่นน้ำหน่อยให้มันสดชื่นหน่อยนะนั่งติดคอมมาทั้งวันไม่ไหวนะคือแบบผมเชื่อในการทำงานแบบ work life balance นะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จะมา work life balance ก็ work ให้มันหนักก่อนนะให้มันหนักให้มันแซงคนอื่นไปเลยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ค่อยๆดูแลรักษาร่างกายด้วย work life balance สู้ๆครับ